บ้านคนจีนนะคนที่เขาแต่งงานมาใหม่ๆซักผ้าทุกคนหุงข้าวให้ทุกคนเอาไปว่าคนใช้ดีๆนี่แหละมีด้วยเหรอวัฒนธรรมจีนสมัยก่อนอะที่จะให้ลูกสาวกลับมาดูแลแม่ไม่มีแต่งแล้วแต่งเลยต้องไปดู พ่อแม่สามีไม่มีโอกาสได้กลับมาดูแลพ่อแม่หรอกผู้หญิงเนี่ยจะต้องโดนแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านผู้ชายวัฒนธรรมจีนจะเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ยอมให้ลูกชายเขาไปอยู่เป็นเขยบ้านอื่นผู้ชายจะต้องมาก่อนนำหน้าแหละไม่รู้ว่าผู้หญิงจะเป็นคนโตกี่คนก็แล้วแต่เขาจะให้ความสำคัญกับลูกผู้ชายโดยเฉพาะลูกผู้ชายคนโตเนี่ยโอ้โหเขาจะดีใจมากเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธุรกิจต่างๆเนี่ยจะให้ยกเป็นชื่อลูกชายคนโตหมดแล้วก็ให้อำนาจลูกชายคนโตแทบจะทุกอย่างเลยได้ลูกสาวมาเนี่ยอาจจะไม่แฮปปี้ไม่ดีใจเลยอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยเหรอวัฒนธรรมจีนสมัยก่อนอะที่จะให้ลูกสาวกลับมาดูแลแม่ไม่มีแต่งแล้วแต่งเลยต้องไปดู พ่อแม่สามีไม่มีโอกาสได้กลับมาดูแลพ่อแม่หรอกคนที่เขาแต่งงานมาใหม่ๆบ้านคนจีนนะตัวเองยังโดนเลยนะคะต้องเอาอ่างล้างหน้าเนี่ยเช้าๆเนี่ยยกไปให้แม่สามีพ่อสามีล้างหน้านะคะต้องยกข้าวยกปลาทำกับข้าวกับปลาให้ทานอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนใช้ในบ้านเลยทุกอย่างซักผ้าทุกคนหุงข้าวให้ทุกคนเอาไปว่าคนใช้ดีๆนี่แหละยุคเก่าๆที่เราเห็นมาแล้วก็ได้ยินมาแล้วก็เจอมาจริงๆนะคะน้องสะใภ้ของพ่อเนี่ยเกิดมาพอเป็นผู้หญิงปุ๊บพ่อไปทิ้งไว้ใต้ต้นพุทรามดกัดมดกินร้องไห้โอ้โหแล้วแม่ก็หาลูกไม่เจอกว่าจะตามกลับมาได้เกือบตายทิ้งไม่เอาไงลูกสาวเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะต้องโดนแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านผู้ชายวัฒนธรรมจีนจะเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ยอมให้ลูกชายเขาไปอยู่เป็นเขยบ้านอื่นมันเป็นวัฒนธรรมที่ต่อกันมาค่ะพ่อแม่สุนิสาเนี่ยนะต่างกันเยอะมากทันสมัยมากพ่อแม่เป็นคนทันสมัยมากพ่อยังยึดติดนิดนึงแต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกว่าจะต้องให้อำนาจอะไรลูกผู้ชายหรือให้ความสำคัญกับลูกผู้ชายแต่แม่นี่เต็มที่กับลูกสาวเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ของสุนิสาเนี่ยก็ให้ความเป็นธรรมกับลูกสาวลูกชายเหมือนกันรักเท่าๆกันให้สิทธิ์เหมือนกันจริงๆพ่อเกิดเมืองไทยแต่อายุ11เนี่ยให้ไปอยู่เมืองจีนไปเรียนหนังสือพ่อเพิ่งไปไม่นานก็หมอเจ๋อตุงก็ปฏิวัติไงแล้วก็อายุ19กลับมาเมืองไทยพายเรือขายผักแล้วก็จากเรือลำเล็กๆที่พายเรือก็ซื้อลำใหญ่แจวขายของชำเบ็ดเตล็ดละแล้วตอนหลังก็ซื้อเรือเครื่องสามารถขนของขึ้นมาตั้งร้านได้ร้านนึงเลยของชำพ่อทำธุรกิจการค้าก็จะอยู่ในสังคมพ่อก็อาจจะเรียนรู้จากครอบครัวสิ่งแวดล้อมของคนอื่นซึ่งจะมีคนไทยปะปนกันอยู่ในละแวกนั้นเยอะวัฒนธรรมเนี้ยนะคะมันเป็นคัลเจอร์ที่สร้างมา 4-5 เจเนเรชันละเพราะอากงอาม่าเป็นตัวอย่างไม่ใช่แค่อากงอาม่านะอาม่าของมีเป็นตัวอย่างด้วยมีผลที่ส่งให้เราเนี่ยได้วัฒนธรรมจากพ่อแม่มาแล้วเราก็มาทำตัวเหมือนกับที่พ่อแม่ทำเลี้ยงเหมือนกันค่ะแล้วก็รักเหมือนกันคือจะเป็นเลี้ยงแบบว่าปล่อยอะค่ะถ้าเราเลี้ยงลูกปล่อยแล้วก็ดูห่างๆนะคะถ้าไม่ให้เขาออกนอกลู่นอกทางจะทำให้เขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยตัวเองได้ไม่ค่อยจะบังคับอะไรเขามากอะค่ะปล่อยให้เขามีไอเดียของเขาเองแล้วก็เขาก็จะดูตัวอย่างจากวัฒนธรรมครอบครัวเราครอบครัวใหญ่จากพ่อแม่ของมีเนี่ยนะคะแล้วทุกวันนี้หลานผู้หญิงและผู้ชายเราก็ไม่ได้แบ่งนะคะว่าจะต้องให้หลานผู้ชายมากกว่าให้หลานผู้หญิงมากกว่ามีอะไรก็แบ่งเท่าๆกันแม่นะแม่สุนิสานะมีลูกสะใภ้5คนนะอิสระเสรีทุกคนเลยไม่เคยมาจะต้องมาอะไรที่เมื่อกี้บอกว่ายกน้ำมาให้ล้างหน้าแต่เช้าต้องมาทำกับข้าวให้กินทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ควรจะเข้าใจอีกฝ่ายนึงไม่เคยคาดหวังอะไรจากเขานะคะไม่วอรี่เลยไม่ใส่ใจเลยเรื่องนี้
ถ้าเขาจะไปซื้อบ้านใหม่จะไปอยู่เป็นสร้างครอบครัวใหม่ก็ไม่บังคับก็แล้วแต่เขาจะตัดสินใจยังไงถ้ายังช่วยตัวเองได้นะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะเหงาหรืออะไรแต่ตัวเองอ่ะวางแผนชีวิตไว้แล้วว่ายังไงก็จะไม่อยากให้ลูกหลานลำบากก็เตรียมโฮมแคร์เตรียมอะไรไปอยู่แล้วขอให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันระหว่างพี่น้องเราโตมากับการที่ว่าสมมติว่าพี่น้องทะเลาะกันเขาทำโทษทั้งคู่โดยที่เหตุผลที่เขาทำโทษคือเพราะคุณสองคนทะเลาะกันปัญหาคือคุณทะเลาะกันไม่ใช่ปัญหาคือว่าเรื่องมันมาจากไหนถ้าทะเลาะกันคือโดนคู่ผิดทั้งคู่ทำให้เราโตมาเราไม่รู้สึกว่าคุณแม่ลำเอียงพ่อลำเอียงกลายเป็นว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องแบบว่าพี่น้องทะเลาะกันเอาเปรียบกันหรือเปล่านะหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีความระแวงอะไรเกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าถ้าเราทะเลาะกันมันคือสิ่งที่ผิดไม่ว่าจะทะเลาะกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปัญหาคือคุณทะเลาะกันลูกสองพ่อแม่สองตัวเองคือเราไม่ได้ถูกคาดหวังว่าเอ๊ะฉันเป็นลูกชายนะฉันต้องทำทุกสิ่งอย่างแม่เนี่ยเลี้ยงมาด้วยความเท่าเทียมกันอยู่แล้วคือเขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเธอคือผู้ชายเธอคือผู้หญิงผู้ชายเธอต้องอย่างนี้ผู้หญิงต้องอย่างนั้นแต่เขาเหมือนว่าทุกคนสามารถทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้โดยไม่ได้มีเรื่องของเพศสภาพมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะนั้นเราเลยไม่ได้รู้สึกว่าการที่เราเป็นผู้ชายเราจะต้องแบกความหวังของโลกใบนี้ไว้ทั้งหมดใช่ไหมครับในขณะเดียวกันพี่สาวก็มองว่าก็ถึงแม้ว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันจะทำอะไรก็ได้คือถ้าทุกคนเดือดร้อนฉันก็ช่วยเหลือได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นหน้าที่ผู้ชายคนเดียวหรือหน้าที่ผู้หญิงคนเดียวไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกชัดเจนมากๆก็คือว่านี่กับป้าเนี่ยพยายามเลี้ยงลูกในแบบที่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกันให้อะไรให้เท่าๆกันไม่ได้มองว่าผู้ชายต้องให้แบบนี้ต้องให้มากกว่าหรือผู้หญิงจะต้องให้น้อยกว่าหรือว่าผู้หญิงจะไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกมาตลอดว่าความเป็นลูกผู้หญิงอ่ะเราจะทำอะไรก็ได้แล้วก็ด้วยความที่โตมากับอาม่าด้วยเหมือนกันอาม่ามีความเป็นเฟมินิสต์สูงมากอาม่าก็จะเหมือนกับว่ามีความรักมีความนับถือตัวเองอ่ะเมื่อถึงฉันเป็นผู้หญิงอ่ะฉันก็มีสิทธิ์ที่จะได้สิ่งที่ดีอาม่าก็จะสอนเลยว่าถ้าเรามีแฟนไม่ดีก็ทิ้งมันไปหาใหม่หาไม่ดีก็หาใหม่อีกจนกว่าจะหาได้ดีไม่ต้องไปยึดติดกับประเพณีโบราณที่ว่าแบบฉันจะต้องอยู่กับคนคนเดียวจะต้องพักเดียวคนเดียวเท่านั้นชีวิตตกเป็นทาสของผู้ชายอะไรเงี้ยอาม่าไม่เคยสอนแบบนั้นความเป็นครอบครัวนะครอบครัวจริงๆถ้าอยู่ด้วยกันได้ไม่ติดปัญหาอะไรอ่ะเราก็บอกว่ามันเห็นรุ่นอากงอาม่าเห็นหลานเห็นอะไรมันดูอิ่มกว่าเราก็ยังรู้สึกว่าการอยู่กันหลายคนมันก็คือคักดีพอการได้มาอยู่ด้วยกันอ่ะมันเหมือนกับเราอาจจะต้องเสียพื้นที่บางส่วนของเราไปได้มาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นแล้วก็ไม่ได้เอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งหรือเอาความต้องการของตัวเองมาเป็นที่ตั้งแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าเราได้นึกถึงคนอื่นได้มองสังเกตได้เห็นความต้องการของคนอื่นได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันซึ่งตรงนี้มันเป็นเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอ่ะมันเป็นพื้นฐานอ่ะที่คนเราควรจะต้องได้รับตั้งแต่เด็กสมัยนี้เขาอาจจะมีความทุกอย่างหนึ่งที่ว่าเขาอาจจะโดนคำว่ากตัญญูครอบงำมันก็เลยเหมือนเป็นกรอบที่จำกัดที่จะทำให้เขาได้คิดเอาเองว่าแล้วสิ่งที่เขาควรจะทำมันคืออะไรไม่ใช่เพราะเราเป็นผู้หญิงเราถึงได้ทำสิ่งต่างๆให้เพราะเราเรียนรู้มาจากสิ่งที่เราได้เห็นจากคนรุ่นก่อนพอเราได้ซึมซับสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆเข้าเราก็รู้ว่าอ๋อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทำแต่มันไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่ศีลธรรมจรรยาเลยที่จะมาบอกว่าเธอจะต้องเป็นคนกตัญญูหรือพ่อแม่จะมาบอกลูกว่าลูกจะต้องกตัญญูมันเป็นการแปะป้ายแล้วมันก็เป็นการโยนความรับผิดชอบอ่ะความรู้สึกว่าคนคนนั้นน่ะเขาควรจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำสิ่งที่เขาสุขใจที่จะทำอย่างแบบการที่เราดูแลแม่การที่เราบอกว่าเรารู้สึกอยากจะให้เขาสบายอ่ะมันคือสิ่งที่เป็นความต้องการของเราเองแต่ไม่ใช่เขามาเรียกร้องหรือบังคับว่าเธอต้องทำให้ฉันซึ่งมันเป็นคนละความรู้สึกแต่มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองแล้วมันก็สุขใจเองทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับไม่ต้องพูดว่าเขาจะต้องกตัญญูแต่การกระทำของเขาเนี่ยรีแอคกลับมาเนี่ยมันชัดมันใช่ว่าเขามีความกตัญญูลูกทำให้เราอบอุ่นไหมก็อบอุ่นถ้าหากว่าลูกมาทำอะไรให้สักนิดก็โอ้โหชื่นละ เป็นยาหอมละ